อีกอย่างนึงอยากจะเตือนกันก็คือเมาแล้วไม่ขับเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยไม่แค่อยู่กับคนขับเท่านั้นผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดคุณผู้ชมมีกรณีหนุ่มใหญ่เมาแล้วขับฝ่าจุดตรวจค่ะเกือบจะชนกับทางตำรวจขณะเดียวกันฝ่าไฟแดงไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นๆเสียหายหลายคันนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจเข้าจับกุมตัวได้ก็ให้วัดดูแอลกอฮอล์นะคะปรากฏว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะถึง121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะพอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นรถกระบะ Isuzu สีขาวหมายเลขทะเบียนทพุทเท่าออ่าง7290กรุงเทพค่ะพอขับมาถึงบริเวณจุดตรวจสกัดของสพเสม็ดตรงแยกอ่างศิลาถนนสุขุมวิทจังหวัดชลบุรีตำรวจเขาก็เรียกให้จอดนะคะจะได้วัดแอลกอฮอล์ปรากฏรถคันนี้ไม่จอดค่ะเกือบจะชนกับทางตำรวจโชคดีที่ไปชนกรวยสัญญาณจราจรกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางตำรวจขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามต่อกระบะคันนี้ก็ยังไม่หยุดฝ่าไฟแดงตรงสี่แยกคีรีนครพยายามจะวิ่งเข้าเลนขวาแล้วก็ไปเบียดเข้ากับรถคันอื่นๆอีกหลายคันค่ะสุดท้ายตำรวจใช้วิธีการคือต้องบีบช่องทางจราจรถึงจะให้เขาเนี่ยจอดรถข้างทางได้ค่ะดูแล้วนี่อันตรายจริงๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งพอตำรวจไปสอบถามปรากฏว่าได้รับชื่อมาเรียบร้อยแล้วค่ะคนขับก็คือนายไตรงเวียงไกรอายุ16ปีเป็นคนอำเภอบางสาวธงนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะพร้อมกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็หลังกระบะรวม8คนพอนำมาเป่าแอลกอฮอล์นี่คือมีปริมาณสูงถึง121มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะว่าตามกฎหมายเขากำหนดขั้นต่ำอยู่ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคือแน่นอนนะคะว่าตอนนี้น่าจะเข้าข่ายเมาแล้วขับแล้วค่ะดังนั้นจึงนำตัวมาที่สพเสม็ดตั้งข้อหาเมาแล้วขับฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงแหกด่านตำรวจนะคะแล้วก็หลบหนีการจับกุมค่ะซึ่งพอจับกุมสอบถามก็รับสารภาพนะคะว่าขับรถหนีเพราะดื่มสุรามามากเกรงว่าตำรวจจะจับตรวจแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็พอขับรถหนีหลบได้ตำรวจจับก็บอกว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าเข็ดแล้วล่ะค่ะคือก็รู้ตัวว่าทำผิดนะคะเมาแล้วขับแล้วคืออย่างที่บอกเนี่ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เยอะมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าแบกชีวิตของผู้โดยสารตั้ง8ชีวิตเอาไว้นะใช่แล้วเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเมาแล้วขับนี่อันดับ1ขับรถเร็วอันดับ2ก็เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดเสียชีวิตมากที่สุดด้วยนะบริการ